ฮัมหมัดนะครับในชีวิตเนี่ยทำอุมเราะห์กี่ครั้งนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะฮะรอซูลุลลอฮ์เนี่ยทำอุมเราะห์ก่อนทำฮัจญ์เพราะว่านบีในชีวิตทำฮัจญ์กี่ครั้งนะฮัจญ์ครั้งเดียวในปีที่10แห่งฮิจเราะห์ศักราชเมื่อนบีทำฮัจญ์หลังจากนั้นนบีมีชีวิตอยู่ไม่80กว่าวันนบีก็เสียชีวิตฮัจญ์ตุลวะดาอ่านั่นแปลว่านบีทำฮัจญ์เพียงครั้งเดียวก่อนหน้านั้นเนี่ยนบีทำอุมเราะห์มาก่อนครับครั้งที่1เลยในปีที่6แห่งฮิจเราะห์ศักราชครับนบีเนี่ยตั้งใจที่จะเดินทางไปทำฮัจญ์ครับนะครับก็คือไปณดินแดนที่เรียกว่าอัลฮุดัยบียะห์ปรากฏว่ามุชริกีนปีนั้นสกัดคือไม่ให้นบีเข้าไปทำฮัจญ์แล้วก็จึงเกิดเหตุการณ์เรียกว่าซุลฮุลฮุดัยบียะห์แปลว่าการสัญญาปณีประนอมณดินแดงแห่งฮุดัยบียะห์แล้วก็มีข้อตก มีข้อตกลงมากมายหนึ่งในนั้นคือปีนี้อย่าเพิ่งเข้านั่นคือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเพราะนบีตั้งใจจะไปแล้วนบีก็เชือดอูฐแทนเพราะว่าตัวเองเข้าไปไม่ได้หลังจากนั้นปีที่สองนบีก็ในปีถัดมาแปลว่าถ้าฮุดัยบียะห์ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันคือปีที่6ปีถัดมาคือปีที่7ในครั้งหนึ่งนบีก็ไปเพื่อที่จะไปทำฮัจญ์ครั้งที่1ในการใช้กอฎอในการฮัจญ์ที่ผ่านมาครับนะครับก็คือเพื่อที่จะได้ไปทำเพราะปีนี้ไม่สามารถจะไปได้นะครับนบีเข้าไปที่มักกะหลังจากนั้นก็ทำฮัจญ์จนเรียบร้อยต่อมาอันที่3ก็คือการทำอุมเราะห์ก็โทษนบีไปทำอุมเราะห์นะอุมเราะห์ครั้งเนี้ยก็คือไปอุมเราะห์ในปีถัดมาต่อมาก็คือเป็นอุมเราะห์ที่นบีทำพร้อมกับนบีทำฮัจญ์แปลว่าในครั้งนั้นเนี่ยนบีทำอุมเราะห์ด้วยทำฮัจญ์ด้วยนะครับปาฏส่วนหนึ่งก็บอกว่าที่นบีทำนั่นคือกิรอนแต่ว่านบีทำอะไรเนี่ยมีมองแตกต่างมากที่พวกอุจจาไทยเราจะไปกันเนี่ยประมาณนี้ครับอาจารย์ใช่ฮะใช่แต่ว่าเราไปเนี่ยเราไปแล้วเราไปทำฮัจญ์ในรูปแบบที่ถือว่าเป็นความสะดวกง่ายดายที่สุดแต่ว่าต้องเสียดำก็คือการทำฮัจญ์แบบตะมัตตัวฮัจญ์แบบตะมัตตัวเนี่ยก็คือการทำฮัจญ์โดยทำอุมเราะห์ก่อนการทำอุมเราะห์ในเดือนฮัจญ์เมื่อเสร็จจากอุมเราะห์แล้วเนี่ยเราก็รอไปจนกระทั่งถึงเข้าเวลาของการทำฮัจญ์นะครับเมื่อตอนนั้นเราก็ของอิหร่อมแล้วก็เข้าสู่การทำฮัจญ์ซึ่งในช่วงสุดท้ายนะอะไรล่ะวันที่เท่าไหร่เริ่มเข้าในการของอิหร่อมใหม่นะครับเข้าไปวันที่8นะครับวันที่9เนี่ยเราอยู่ที่อาราฟะครับวันที่8เนี่ยเราอยู่ที่มีนานะฮะเรียกว่าตะรวียะห์ใช่มั้ยฮะ8 9 10 11 12 13ถือว่าเป็นช่วงเวลา6วันที่เราจะต้องเข้าไปสู่ในภาคพิธีการของฮัจญ์ในขณะนั้นทีนี้อันที่3อันที่4เนี่ยอันที่1คือฮุดัยบียะห์อันที่2คือปีถัดมาที่3ก็คือทำพร้อมกับการทำฮัจญ์เลยแล้วก็ที่4ก็คือในครั้งที่ยะรอนะนะมาภารกิจนะครับในเรื่องของณฮุเนนก็มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้พอนบีจะกลับไปที่มักกะเนี่ยนบีก็ของอิหร่อมไปเพื่อที่จะเข้าไปทำอุมเราะห์อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่านบีเนี่ยทำทั้งหมด4ครั้งนะครับใน4ครั้งเนี่ยเชื่อไหมมันอยู่ในเดือนซุลกอดะห์ทั้งหมดเลยหมายความว่าใกล้เดือนฮัจญ์แล้วใช่อยู่ในซุลกอดะห์ที่นบีเลือกที่จะมาในซุลกอดะห์เนี่ยฟาริกรู้ไหมเพราะอะไรผมว่ามันเกิดจากง่ายแล้วก็สะดวกแล้วคนยังไม่มากันนะครับอย่างนั้นป่ะซุลกอดะห์เนี่ยในความเชื่อของพวกยาฮิลิยะห์เนี่ย เขาถือว่าการมาทำอุมเราะห์ในเดือนดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะทำนบีปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงการคัดค้านแนวคิดหรือความเชื่อของอะไรของพวกยาฮิลียะนบีก็เลยทำให้เห็นหลายครั้งว่าการทำฮัจญ์ในเดือนที่พวกคุณรังเกียจในเดือนที่พวกคุณเห็นว่าไม่ควรจะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้โดยหลักการฉะนั้นสังเกตว่านบีเนี่ยเวลานบีทำอะไรสิ่งหนึ่งนบีต้องการจะชี้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันตรงข้ามกับวิธีคิดหรือความเชื่อหรือการกระทำของยาฮิลียะห์นบีทำเพื่อที่จะสอน
ความถูกต้องหลักความเชื่อที่ถูกให้กับประชาชาติอิสลามไม่ให้คล้อยตามในสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติหรือความเชื่อของพวกญะฮิลิยะห์ใช่ครับดีมาก